95.5 Virgin Hits. สวัสดีครับพวกเรา Medicine Men ครับผมเอ็มเล่นกีตาร์ครับโอมร้องนำครับวันนี้พวกเรามีซิงเกิลแรกของพวกเรานะครับชื่อเพลงว่าโอเคครับครับเพลงนี้ก็จะบอกถึงนะครับช่วงเวลาแย่ๆนะครับเช่นเวลาอกหักของทุกคนนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถจะปล่อยชีวิตให้มันเละเทะได้นานนะครับสุดท้ายเราก็ถ้าไหวก็ทนต่อไปไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับโอเคเราอยากให้เนื้อเพลงมันไม่ฟูมไฟแล้วเวิร์ดเวิร์ดมากอยากให้เป็นการพูดตรงๆเพราะว่าเรื่องนี้เพลงนี้ก็ถูกเขียนมาจากเรื่องจริงของโอมนักร้องนำของเราซึ่งก็เจอเหตุการณ์แบบในเพลงจริงๆครับสุดท้ายผมก็ต้องทำต่อไปต้องโอเคครับกระบวนการทำงานเราก็นอกเหนือจากเราสองคนแล้วเรายังมีโปรดิวเซอร์อีกท่านหนึ่งชื่อว่าพี่อู๊ดแบนวากอนเขาพี่อู๊ดก็จะช่วยดูภาพรวมต่างๆในขั้นทุกขั้นตอนในการทำเพลงเพลงนี้ในพาร์ทของการแต่งเพลงผมขึ้นตัวเมโลดี้มาก่อนแล้วก็เอาไปส่งให้พี่อู๊ดฟังแล้วก็เราก็เริ่มทำด้วยกัน3คนตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนเนื้อการคิดกีตาร์คิดเบสคิดกลองทุกอย่างก็ออกมาเป็นเพลงโอเคครับดนตรีของเพลงโอเคก็จะออกแนวร็อกนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เฉพาะเจาะจงไปกว่านั้นเราเรียกตัวเองว่าเป็นบิทป๊อปที่ได้อิทธิพลมาจากยุค90นะครับฝั่งอังกฤษก็ในพาร์ทดนตรีนะในพาร์ทกีตาร์ก็จะค่อนข้างมีความเดือดมีทำหน้าที่เป็น second melody กับ melody ร้องซึ่งถ้าฟังดีๆลายกีตาร์จะมีความพัวพันกับร้องอยู่ตลอดเวลาจะมีความล้อหยอกล้อกับตัวร้องอยู่ตลอดเวลาก็คิดว่าชาวมือกีตาร์ทุกท่านน่าจะสนุกกับการแกะเพลงนี้แล้วก็เล่นเพลงนี้กันครับผมมิวสิกวิดีโอของเราก็มีพี่โอเป็นพระเอกแล้วก็เรื่องราวของมิวสิกวิดีโอจริงๆก็ตามเพลงครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เจอเรื่องแย่ๆในชีวิตมา อยู่คนเดียวกลางเมืองใหญ่ไม่รู้ว่าต้องหันไปทางไหนไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเดินไปเรื่อยๆได้แต่เดินไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็ถามตัวเองแล้วก็ค้นพบด้วยตัวเองไม่เป็นไรโอเคจะมีนี้ถ่ายที่สยามนะครับก็ จะเห็นว่าผมใส่ชุดแปลกๆนะครับใส่แว่นกันแดดเดินไปเดินมาทั้งวันยันเย็นเลยนะครับก็ความหมายก็สื่อตามเนื้อเพลงครับแล้วก็สนุกดีเพลงนี้ใช่ครับก็ติดตามพวกเราได้นะครับพวกเรามีแฟนเพจนะครับ facebook.com/medicinemenofficial นะครับมี Instagram medicinemenofficial เหมือนกันนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเพลงโอเคได้ที่ iTunes Store นะครับ Deezer KKBOX ครับนะครับวันนี้เรามีอะคูสติกนะครับเพลงโอเคมาฝากทุกคนด้วยนะครับติดตามชมครับอยู่คนเดียวอีกแล้วไม่มีใครนั่งกันไม่มีใครจะสนเหลือแค่เพียงตัวเราไม่รู้ว่าคืนนี้จะจบที่ใดไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรจะแอบไปถึงไหนยอมไม่เห็นใครฉันยังคงต้องมีชีวิตที่ว่างเปล่าที่หายใจก็ไม่มีความหมายอยู่แบบคนที่เหลือแค่หัวใจถ้าไหวก็ทนต่อไปไม่ไหวก็ไม่เป็นไรโอเคไหวก็ไม่เป็นไรโอเคไม่ไหวก็ไม่เป็นไรโอเค